ใจมากๆเลยนะคะเป็นงานบุญใหญ่แห่งปีนะคะของวัดศรีดอนชัยอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวัดพระมีหลายๆวัดรวมกันก็คือวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะร่วมกันนะคะจัดสร้างพระกิ่งนเรศวรขึ้นเหนือเป็นครั้งแรกเริ่มทำพิธีนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดพระพุทธชินราชนะคะจะมีการเททองกันที่พระราชวังจันทร์นะคะมีสมเด็จพระสังฆราชเมืองเชียงตุงครูบาเจ้าแสงล่าครูบาเจ้าพระเถราจารย์ต่างๆนะคะอธิษฐานจิตร่วมกับพระสงฆ์สามเณรฝ่ายเหนือกว่า 5,000 รูปเลยท่านผู้ชมครับพระกิ่งนเรศวรเนี่ยสร้างย้อนตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะฮะทรงเสด็จขึ้นเหนือมี5พระนามใน1ในนั้นคือพระกิ่งนเรศวรพระนามวัดศรีชุม2พิธีใหญ่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่แล้วก็วัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเนี่ยได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งเสร็จไปที่ลำพูนนะฮะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจร่วมบูชาพระกิ่งกันอย่างล้นหลามเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่4วันนะครับคือวันเสาร์ที่9สิงหาคมเวลา 17:00 น.ขอเชิญชาวไทยทำบุญบูชาพระกิ่งนเรศวรวัดศรีชุมณวิหารพระอัจฉนะวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนะครับเชิญร่วมไปทำบุญกันนะฮะ